็สวัสดีนะครับพบกับช่องสลิปเพียงฟินนะครับวันนี้ก็ตามมาเก็บปลาสลิดกันต่อนะครับเพราะว่าทิ้งช่วงไปประมาณ1อาทิตย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ตรงนี้แป๊บเดียวเองเห็นป่ะป่าผักตบมันขึ้นหมดละโอ้นะทั้งหมดละป่าผักตบเต็มหมดละที่เหลือไว้ก็คือตรงนี้มันจะมีเชือกมันมีเชือกกั้นอยู่ไม่ให้ผักตบเข้ามานะครับผมก็จะมาตกนี้แหละที่เดิมนะครับผมเพิ่มเติมของวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเบ็ดไม้ไผ่อันเนี้ยนะครับผมไปดัดมาว่าที่ผ่านมานี่ผมตกเอาปลายคันตกกุ้งตกนะครับแล้วเมื่อวานมันก็ไปหักมาไปตกปนินแล้วมันก็หักมันไปหวดโดนกิ่งไม้ก็หักมาก็ได้คันเบ็ดไม้ไผ่มาครับดัดนะครับผมนี่ดัดตรงเลยนี่นะครับเห็นสวยงามเราจะมางัดปลาสลิดกันไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะจะดูว่ามันจะงัดขึ้นหรือเปล่านะครับสายแบบบางๆนะไม่ใช่บางๆแบบนิ่มๆมันอ่อนนะครับนี่ครับนี่เลยนี่แต่มันตรงนะมันสวยโอเคยังสดๆอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับไปก็เหมือนเดิมนะครับอ่อยด้วยไอ้นะครับผมอ่อยเปียกแบบเปียกๆนะครับนี่ครับชูเบส360องศานะครับผมแล้วก็เป็นน้ำอย่างนี้เลยผมโยนไปแล้วรอบหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะมียังไม่เห็นตัวขึ้นมานะเดี๋ยวก็จะตกด้วยเหยื่ออย่างนี้ครับหมูบดอันนี้พี่เขาให้มาเยอะเลยเขาบอกหมูมันจะเสียแล้วก็เลยให้มาเยอะโอเคมาตกกันเลยดีกว่าอุ้ยปลาเดี๋ยวแถวเนี้ยโอ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้ดูปลาเลยโอ้นี่คนจริงเขาต้องได้กันอย่างนี้นี่เห็นปะนี่ตอนแรกนึกว่าปลากัดไม่ใช่เป็นปลากิมนะครับคล้ายๆปลาหมัดนะไม่ใช่ปลากิมอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าปลาหมัดนะครับผมภาษาไทยเรียกปลากิมนะครับผมโอ้สวยสวยดิโอเคครับปล่อยไปครับอุ้ยปุ๊บอุ้ยเรียบร้อยไอ้จะดีๆหน่อยก็ไม่ได้เป็นปลากระดี่นะครับเกี่ยวข้างนะปลาฟาวนี่จะมาเอาปลาสลิดนะนี่นี่ครับปลากระดี่สวยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บเป็นปลาหมาไว้ก่อนนะครับตัวนี้ข้อสำคัญในการตกปลาระยะใกล้ๆนี้ครับตอนที่เราเปลี่ยนเหยื่อต้องค่อยๆยกคันขึ้นมานะครับค่อยๆโน้มคันขึ้นมาหาเราไม่ยกจึ๊บนะเพราะอย่างน้อยปลาที่มันตื่นเข้าไปมันยังมองไม่เห็นมันไม่ตื่นเบาๆยันอุ้ย
เฮ้ยโอ้โหดูมันเป็นปลากระดี่เนี่ยดูดิได้เป็นปลากระดี่นะครับตัวใหญ่ปลากระดี่ตัวใหญ่อยู่โอเคเนี่ยครับปลากระดี่นี่อุ้ยอุ้ยได้มาแล้วไอ้บ้าเอ้ย นี่ครับอีกแล้วเป็นปลากระดี่นะครับสวยตัวสวยอยู่น้องๆปลาสลิดเลยนะครับสิครับเรียบร้อยโอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันฝูงปลากระดี่นะเนี่ยตึงมือขึ้นมาดิฝูงปลากระดี่แน่นอนนี่ดูนี่ครับตัวมันสวยนะตัวใหญ่ด้วยโอเคครับครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปการตกปลาด้วยเบ็ดไม้ไผ่ที่นี่นะครับก็หวังว่าจะได้ปลาสลิดนะครับมันก็ไม่ได้เนาะมีแต่พวกปลากระดี่นะครับเข้ามากวนนะครับก็ปลาพวกนี้มันก็จะอยู่รวมกันกับปลาสลิดนะครับก็เป็นธรรมดาที่ต้องเจอนะครับแต่ว่ามันเข้ามากินบ่อยนะเดี๋ยวต้องหาวิธีเอามันมาอีกให้ได้นะครับสำหรับปลาสลิดนะครับแต่ว่าได้ปลากระดี่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะโอเคเลยเพราะว่าบางคนอยากจะได้ปลากระดี่ยังไม่ได้เลยนะครับผมโอเคยังไงก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ